จเจลนพรยอดกาลยะมิตรทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณอาธรรมะมาเล่าพวกเราฟังกันนะจะได้รู้จะได้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงรวมถึงจะได้เข้าใจธรรมะนี่แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ท่านต้องการให้เราเองได้เข้าใจสิ่งศัจจะความเป็นจริงทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้าเรารวมถึงในเรื่องราวละเอียดต่างๆด้วยเราเองจะได้ไม่ตกหลุมพรางของพญามาที่เขาขุด บ่อล่อให้เราหลบตกหลุมต่างๆเหล่านั้นนะในทุกๆวันเราเองก็จําเป็นจะต้องศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันขึ้นไปจริงอยู่แม้ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามแต่แต่เทคโนโลยีทั้งหมดนั้นล้วนเป็นไปเพื่อที่จะตอบสนองต่อกิเลสเนี่ยนะที่มนุษย์มีอยู่การที่มีการขา,ขายของอะไรต่างๆในโลกนี้ก็เพราะ มนุษย์ก็ได้นี่แหละกิเลสมันปั่นนะให้ต้องการสิ่งนูน้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีที่สิ้นสุดรวมถึงถ้าไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บก็ขัดอกขัดใจกันไปเนี่ยนะในยุคนี้สมัยนี้ก็การที่มนุษย์ไม่ทราบว่าเกิดมาทําไมเนี่ยเลยสร้างปัญหาขึ้นมาเยอะเลยเราเองมีบุญที่ได้เจอครูบาอาจารย์อย่างเช่นคุณครูไม่ใหญ่นสอนให้เราได้เข้าใจนะว่านี่คือกลนไก่ ของโลกและชีวิตและเราเองจําเป็นจะต้องเรียนรู้แบบนี้กันไปในทุกๆวันวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะนะอยากจะยกธรรมะที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้โอวาดกันเอาไว้เพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องที่อยู่ในใจคุณครูไม่ใหญ่ท่านตลอดเลยก็คือในเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมท่านต้องการจะให้เนี่ยนะลูกศิษย์หลานศิษย์ของท่านนี้ได้เข้าใจ หนทางเห็นความพ้นทุกข์ไปได้เราเองก็ฝึกในเส้นทางเหล่านี้มาในระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าการที่เราเองจำเป็นจะต้องมาทบทวนความรู้ต่างๆเหล่านี้เข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่เผลอเนื่องจะว่ากระแสของโลกนี้มันแรงนะแรงมากสารพัดเรื่องนี่แหละถามตัวเราเองก็ได้ไม่ต้องมาถามลงพี่เรากันนะว่าแต่และว,วันเนี่ยที่ผ่านไป เรื่องราวเยอะแยะมากมายที่พยายามจะดึงเราออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7ออกไปแบบนี้มันมีมากมายแค่ไหนดังนั้นการที่มาทบทวนฟังโอวาทของครูไม่ใหญ่ฟังธรรมะที่มาจากพระไตรไปิตกรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี้นะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คนทะเลาะเบาแวงกัน เยอะนะในเชิงความคิดในเชิงความเชื่อตอนนี้ก็เห็นคนถกเถียงกันสารพัดน,นะนะทั้งความเชื่อดั้งเดิมความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องบอกว่าเขาทาสำรวจเอาไว้แล้วก็บอกว่าประเทศเนี่ยในโซนฝั่งทางประเทศในฝั่งตะวันตกเมื่อเทียบกับประเทศในแถบแถบ,บ้านเราเนี่ยนะ,ะแถบเอเชียเนี่ยการเปลี่ยน ศาสนาของคนรุ่นใหม่ในประเทศแ,แถบตะวันตกนั้นโดยค่าเฉลี่ยประมาณสัก10%ในการที่คนรุ่นใหม่เปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาดั้งเดิมที่เคยเนับถือกันในสมัยเด็กเนี่ยนะมีประมาณสัก10%ในตอนนี้แต่ว่าในโซนนี้ในโซนเอเชียแถวๆบ้านเราเนี่ยนะสากว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเปลี่ยนเยอะมาก แล้วก็ในในสามสิบเปอร์เซนต์นี้สามสิบเปอร์เซนต์ในสามสิบเปอร์เซนต์นี้ก็เปลี่ยนไปเป็นผู้ที่ไม่นับถือศาสนาหนเลยนี่ก็คือเรื่องราวที่โลกมันเปลี่ยนคนไม่ได้ศึกษา,เ,าเนี่ยนะตามความเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้หรือได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆเข้ามาแล้วก็เกิดไม่ค่อยอยากที่จะนับถือศาสนานั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกว่าโดยความคิดเพราะเทคโนโลยีที่จเจริญขึ้นในทุกๆวันนี่แหละเขามีความเชื่อว่าโดยคำสอนของศาสนานี้คำสอนที่ส่งต่อกันมา2000กว่าปีหรือเป็นพันกว่าปีเนี่ยมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนใช้วิทยาศาสตร์ในการที่จะดำเนินชีวิตเนี่ยนะบางคนก็คิดกันอยู่แบบนี้ ถามว่าทำไมถึงคิดอะไรกันไปแบบนั้นก็เพราะเขาเองนั้นมองไม่เห็นความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าเขานั่นแหละว่าเทคโนโลยีที่มาถึงตอนนี้ความสะดวกสบายที่มีขึ้นเยอะแยะมากมายความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าถึงจุดที่ทันสมัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่มีบันทึกมาอยู่ในตอนนี้ที่พูดว่าเท่าที่มีการบันทึกมาอยู่ในตอนนี้ก็เพราะว่ามีความเชื่อนะมีบางคนก็ นักวิชาการตั้งข้อสมมุติฐานไว้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเคยมีมาละแล้วมันหายไปแล้วก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยมีสมมุติฐานมีหลักฐานมีอะไรเยอะเลยนะก็ว่ากันไปตามอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางโลกก็ว่ากันไปซึ่งเรารู้อยู่แล้วละเพราะคำว่าวัตตะเนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ยมันหมุนมันเวียนมันเปลี่ยนอยู่แบบเนี้ย เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยนะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีไฟบลัยกันมีลมบะลรกันมีน้ำบอลไยกันเนี่ยมาเนี่ยนะะกวาดหมดเนี่ยจนไปถึงบางทีชั้นพลมนุนโดนกวาดไม่หมดนะนะต้องย้ายจักรวาลกันเลยทีเดียวทั้งพลมทั้งเทวดานี่ก็คือตำราที่บันทึกเขียนไว้ดังนั้นการที่ว่าโลกที่อยู่ตรงเนี้ยมันถูกล้างไป บางคนก็เชื่อว่ามีน้าท่วมโลกมาก็ว่ากันนะเพราะว่ามีซากสัตว์อยู่บนยอดเขาที่ไปเจอกันอันนี้ก็มันเป็นหลักฐานทางกายภาพที่เห็นกันชัดๆแบบนี้นะดังนั้นเราเข้าใจแม้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นจะเป็นสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาในทางวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นแค่ยืนยันยืนยันอะไรเอ่ยเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน กฎแห่งไตรลักษณ์เนี่ยนะยืนยันไปตามนั่นแหละแค่นั้นเองไม่ได้มียอะไรยึดลึกลับซับซ้อนเลยว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นอนิจจังและการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให้เกิดทุกทุกขังทั้งหมดนี้เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราเองสามารถที่จะควบคุมได้ ไม่ใช่ของเราแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ใช่ของเรานี่ก็คือเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเอาไว้เพื่ออะไรไม่ให้เราประมาทการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในโลกให้เราได้เข้าใจกฎตรงนี้เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าเป็นอากาลิโกก็คือยืนยันตามนี้นะตรงตามจริงนั่แหละไม่ว่าจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังไงก็ตามแต่ ก็ยืนยันอยู่แบบเนี้ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทางที่ดีขึ้นก็ได้ทางที่ไม่ดีก็ได้ล้วนอยู่ตรงที่ว่าใจเราอยากจะเปลี่ยนไปในทางไหนตอนนี้โลกคนเนี่ยโ,โดนกิเลสควบคุมเรียกได้ว่าส่วนใหญ่ของโลกซะด้วยซ้ำไปที่ติดอยู่ในกรอบการควบคุมการบังคับบัญชาของพญามารเนี่ยนะ การใช้ชีวิตของมนุษย์บางส่วนนะนะแทบจะไม่ต่างจากสัตว์เลยแล้วก็ถามว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงไหนหลวงพ่อทัาตาชีโวเนี่ยเทศไว้ในมงคลชีวิตน่นะพี่ฟังมาตั้งแต่ปี2530ที่เขาวัดมานี่แหละท่านพูดไวแ้แต่ตอนนู้นนะตอนนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมอยู่ว่าศีลหท่านสอนไว้สข้อแรกตัวศีลตัวสุดท้ายข้อที่หเนี่ย เอาไว้เพื่อคุมสติเนี่ยนะข้อหในสุราเมรยะเนี่ยหรือว่าสิ่งมึนเมาทั้งหลายเนี่ยเอาไว้เพื่อคุมสติคุมทำไมเอ่ยท่านก็อธิบายเพิ่มเติมว่ามนุษย์ต่างจากสัตว์อยู่ตรงนี้แหละมีความยั้งคิดมีสติสัพชัญญะสามารถที่จะประพฤติตนควบคุมอารมณ์ควบคุมตัวเองได้ในกรอบที่ ต้องบอกว่าเ,าเนี่ยนะอาศัยตรงเนี้ยสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวปัญญาอันนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นนะนะทำให้มนุษย์เนี่ยคุมอารมณ์คุมตัวเองแล้วก็เลี้ยงชีวิตอยู่ในกรอบที่ไม่ได้เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ใช้ชีวิตกันอยู่ดังนั้นเมื่อเทียบกันแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยใจไปตามอย่างที่กิเลสอยากจะพาเราไปหรือความต้องการของเราพาตัวเราไปนั้น เราเองไม่ได้ต่างอะไรจากสัตว์นะนะแล้วเมื่อทำแบบนั้นไปเรื่อยๆภาพในใจเนี่ยก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำเนี่ยมันจะเป็นภาพในใจก่อนภาพในใจมันจะเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยนสภาวะละเอียดข้างในเนี่ยก็คือกายที่มันอยู่ข้างในนั้นถูกเปลี่ยนนะนะจากสภาพของมนุษย์นี่แหละมันกลายไปเป็นสัตว์นั่นแหละเพราะว่า ภาพมันเป็นแบบนั้นคุ้นอยู่แบบนั้นพอถึงเวลามาหลับตาลาโลกมันก็ไปที่ไหนเอ่ยที่ชอบที่ชอบทําตัวเหมือนกับสัตว์พอหลับตาลาโลกไปแล้วกลายไปเป็นอะไรเอ่ยกลายไปเป็นสัตว์หรือว่าก่อนที่จะไปเป็นสัตว์นั้นตกนรกกันก่อนเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้ นั่นคือกลนไก่แห่งวัฏสงสารที่โหดร้ายที่พญามารเขาเขียนกันเอาไว้เนี่ยนะให้มนุษย์เป็นบาวเป็นท่านแล้วเขาก็มีความสุขกับการที่ได้เห็นคนนั้นตกไปในสภาวะแห่งความเป็นอบายทั้งหลายมีอะไรบ้างเอ่ยเปรตสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรชานเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นเนี่ยให้พวกเราได้รู้กันเอาไว้ว่าสภาวะแห่งความเป็น ผู้ที่ตกไปในอบายนั้นมันเริ่มจากภาพในใจเริ่มต้นจากความคิดนี่แหละและที่เป็นความคิดเป็นไงเป็นความคิดที่ถูกบิดบิดจนมันเบี้ยวเบี้ยวจนมันเพียเพ้ยนเนี่ยนะและตัวไหนที่สามารถที่จะคุมตรงนี้ก่อนในเบื้องต้นเนี่ยต้องถือว่าคุณธรรมในเบื้องต้นข้อปฏิบัติในเบื้องต้นที่จะช่วยให้เราเองนั้นปลอดภัยจากการไปบังเกิด อยู่ในอบายทั้งหลายที่บอกไปเมื่อกี้แล้วนะนะก็คือในเบื้องต้นเลยต้องรู้จักที่จะให้ทานก่อนถามว่าทำไมต้องให้ทานก่อนให้ทานเพื่อที่จะให้จิตนั้นนุ่มนวลปล่อยนะวางไม่ใช่ให้เฉพาะของนะแม้แต่อารมณ์ของเราที่ไม่คุนข้องมองใจไม่พอใจกับใครก็ตามแต่วันก่อนก็เอาธรรมะมาเล่าพวกเราฟังไปแล้วนะว่าการให้เนี่ย ให้อภัยนะครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้อะนะมันจะทําให้ใจใเรานั้นยกสูงขึ้นละเอียดมากขึ้นดังนั้นพอให้ทานเสร็จจากนั้นทําอะไรต่อรักษาศีลคุมกายกับวาจาของเราให้เป็นสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ให้ได้เป็นกายที่ไม่ไปทาร้ายใครเนี่ยนะมนุษย์แตกต่างกันก็ดูศีลสีข้อแรกนั่นแหละแล้วตัวสุดท้ายนั่นเป็นตัวทําลายสติ เพื่อที่จะทําทให้เราเองผิดพลัง้งศีลข้อไหนก็ได้ที่ผิดเนี่ยนะถ้าเราผิดไปถ้าผิดไปในศีลสีส่ข้อที่บอกไปเมื่อกี้โอกาสที่จะตกไปในอบายนั้นมันสูงมากๆดังนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเนี่เป็นเรื่องจําเป็นที่เราเองต้องมาฝึกมานั่งฟังแลงพี่พูดอยู่ตรงนี้ก็เพื่อที่จะเตือนตรงนี้แหละมีสติข,ขึ้นมาว่าเนี่ยนะ เราต้องทำบุญกันมากๆขึ้นนะมีบุญตรงนี้นะทบทวนบุญกันนะทุกอย่างที่เอามาเล่าให้ฟังตรงนี้เพื่อให้บุญเกิดแม่มานั่งฟังทำอยู่ตรงนี้บุญก็เกิดนะนะทั้งคนที่พูดแล้วก็ผู้ที่ฟังด้วยไปพร้อมๆกันเราเองอยากได้บุญอาศัยบุญตรงนี้แหละทําให้ชีวิตของเรานี้ปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่รู้จักจัดการกับอารมณ์จัดการกับใจเนี่ยโอกาสที่จะพลั้ง หลุดไปตามการบังคับบัญชาของกิเลสเนี่ยมันก็ง่ายมากนะแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นเอ๊แล้วจะทำยังไงถึงจะไม่เป็นแบบนั้นคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่นี่แหละที่เราเองอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วไม่รู้ใครเคยได้ยินบ้างคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนให้เรานั้นรักษาอารมณ์ที่สบายให้เคยได้ยินคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนในเรื่องของรักษาอารมณ์ให้สบายบ้างเอ่ยพิมพ์หนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะนะ คุณครูไมใ่ใหญ่ท่านย้ำย้ำย้ำมาะ,ะว่าให้เราเองรักษาอารมณ์ให้สบายดูเหมือนง่ายนะพูเดเยรักษาอารมณ์ให้สบายเนี่ยแต่ถึงเวลาจริงๆพอจะทำเนี่ยมันค่อนข้างจะยากพอสมควรคนที่จะสบายได้เรื่อยๆเนี่ยนะมันต้องรู้จักสละ รู้จักวางใจไม่ยึดเกาะติดอะไรกับทรัพย์กับเงินกับสิ่งของกับสารพัดสารเพเนี่ยนะรวมถึงอารมณ์ของตัวเราด้วยเนี่ยนะรักใครชอบพอหรืออะไรแบบนี้ต้องวางให้ได้หมดนั่นก็คือเส้นทางที่เราเองจําเป็นต้องฝึกนะการรักษาอารมณ์สบายต้องเริ่มจากตรงนี้แหละว่าเห็นสภาวะสิ่งของต่างๆเป็นไปตามจริงว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เสมอ เมื่อไหร่มันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจวางใจให้สบายนิ่งนิ่งเฉยๆอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่เป็นปกติเนี่ยนะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเรารับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เรารับมือกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ไม่ยากจนเกินไปนะดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยที่เราเองต้องให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนานั้นเป็นการฝึกสติของเราเนี่ยนะให้ใจของเรานั้นอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวรวมถึงสละสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยกิเลสทั้งหลายเราก็สละออกไปนะท่านสละโลภเนี่ยนะศีลควบคุมกายกับวาจาใจจะได้ไม่หลุดจนเกินไปนะัสมาธิก็อาศัายที่ทำให้เราเองมองตรงไปอย่างอย่างเช่นที่ มันเกิดขึ้นอยู่ตามจริงเพราะมนุษย์ไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามจริงเราเองต้องมองให้เห็นตามจริงนะแล้วก็ต้องรักษาอารมณ์ให้สบายด้วยเพราะถ้าอารมณ์ไม่สบายมันทุกข์เหมือนกันนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดทุกๆวันการรักษาอารมณ์ให้สบายก็ต้อง ผูกใจอยู่กับความเป็นจริงที่มันอยู่ตรงหน้าในแต่ละวันก็ต้องฝึกกันไปแบบนี้คุณครูแม่ใหญ่ท่านสอนแบบนี้นะว่าการรักษาอารมณ์สบายต้องฝึกนะนะต้องฝึกทำทั้งวันนี่คือสิ่งที่ท่านสอนไว้ตั้งแต่เมื่อไรเอ่ยตื่นนอนปุ๊บก็ฝึกปั๊บนี่แหละตั้งแต่ตื่นนอนให้ทำยังไงคิดถึงเรื่องสบายเออเรื่องอะไรที่สบาย เราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันนะ่นนะโชคดีแล้วนึกถึงความโชคดีของเราก่อนไปนไงเอ่ยก็สบายแล้วนะแล้วก็พูดเรื่องสบายก็เรื่องดีๆงามๆนั่นแหละแล้วเป็นไงต่อทําในเรื่องที่สบายๆอะไรที่ไม่เบียดเบียนตัวเราเองอะไรที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะ่นนะก็อย่าไปทําแล้วก็ อย่าทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเนี่ยทำอย่างนี้แหละทาสบายๆบ,บางคนคิดเยอะนะเอ๊ะมันจะอย่างงูดมันจะอย่างงั้นมันจะอย่างนี้เนี่ยแหละทำนิ่งๆเฉยๆสบายๆเหมือนทําสมาธินี่แหละก็ต้องรักษาอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนี้ที่คุณครูไม่ยใหญ่ท่านสอนเพื่อที่จะให้เราเองนั้นเกิดอารมณ์สบายไปตลอดทั้งวันเอ๊ะ และอารมณ์สบายไปตลอดทั้งวันมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราเองก็จะได้ใจจะได้นิ่งๆมีอะไรผ่านเข้ามาเนี่ยก็ต้องคุมกันให้ได้เนี่ยอ๋อมันแก,แก่เกลี่ยงี้แหละแค่นั้นเองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกๆอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแบบนี้แหละแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราเองก็ต้องมองให้เห็นชัดก่อนลักษณะไตรลักษณ์เอ,อ่ย เกี่ยวกับธรรมะข้อไหนเอ่ยนี่ฝึกจนมันกลายเป็นเรื่องปกติของตัวเราเนี่ยนะมีอยู่โสมนสิการเข้าอกเข้าใจในเรื่องราวต่างๆด้วยตัวของเราเองแล้วกิเลสมันอาศัยเลยมันอาศัยนี่แหละเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอในแต่ละวันนี่แหละผ่านอะไรบ้างผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือที่เรียกว่าเป็นอายตนาทั้ง6หรืออินทรีย์ทั้ง6เนี่ยนะที่ ของที่เรารับผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นแหละถ้าเราไม่รักษาอารมณ์สบายเราโหคิดสารพัดสารพเนี่ยเอ๊ะมันต้องอย่างงูหรือเปล่าเป็นนักคิดนะคิดเยอะเกินไปแบบนี้แหละพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็คิดวิเคราะห์เยอะแยะมากมายไปหมดไม่ต้องคิดวิเคราะห์อะไรนะแต่ละเรื่องรับมาถ้าเราทําใจนิ่งๆเฉยๆได้แล้วเราก็ตอบสนองไปตามอย่างที่พอเหมาะพอสมตามอย่างที่ พุทธศาสนกชนควรจะเป็นก็คือทั้งความคิดก็ต้องเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดีเอ่ยต้องเป็นความคิดที่ดีนะคาพูดก็ต้องเป็นคําพูดที่ยังไงเอ่ยก็เป็นคําพูดที่ดีไพเราะมีประโยชน์คําพูดที่สบายแบบนี้นะและการกระทําของเราก็ต้องเป็นการกระทําที่ดีมีความที่เขาเรียกว่าเป็นสุจริตทั้ง3นั่นแหละความรู้ที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิภาพในใจที่เรามีอยู่นี้ที่ถูกต้องนั้น จะทําให้เราคิดไปในทางที่ถูกโดยอัตโนมัติจะทําให้เราพูดไปในทางที่ถูกโดยอัตโนมัติจะทําให้เราเองทาถูกโดยอัตโนมัตินี้ก็เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้วก็ให้เราฝึกโดยที่คุณครูไม่ใหญ่ก็มาเน้นมาย้ำอะไรอยู่ตรงนี้นะทบทวนทบทวนทบทวนให้เราทํามีคําปฏิญาณบ้างมีการบ้านบ้างในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารวมถึง บุญต่างๆที่เราได้ทําอยู่บางคนเห็นคนทําบุญเนี่ยแต่เนื่องด้วยใจเนี่ยมันลบมันถูกกิเลสบังเห็นคนทําบุญก็มองไม่เป็นบุญก็มีเยอะแๆเราเห็นตัวอย่างตั้งเยอะดังนั้นเนี่ยที่พูดตรงนี้เพื่อให้เรามีหลักเราจะได้เป็นผู้หลักคือมีหลักอยู่ในใจในการจะตัดสินในการจะคิดในการที่จะทําในอะไรเนี่ยนะแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่อายุเยอะกันขึ้นมาเนี่ยถ้ามีหลัก แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยคนที่เข้ามาในรุ่นหลังเขาก็จะเคารพในสิ่งที่เราทำเขาเองก็สามารถที่จะได้ประโยชน์ต่อตัวอย่างการประพฤติตัวของพวกเรานี่แหละดังนั้นก็ทำใจให้สบายสบายอย่าทำให้เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากชีวิตเนี่ยนะถ้าเรานั่งเฉยๆพิจารณาตรงตามจริงมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยง่ายๆอย่งายงนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาหลอก เขาจะทำให้เราสับสนในโลกในตอนนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะพวก call center พวกอะไรอะหลอกลวงทั้งหลายเนี่ยมันจะอาศัยช่องทางตรงนี้แหละเปิดช่องเอาผลประโยชน์มาล่อบ้างคือแต่ละอย่างเนี่ยนะมันเอามาหลอกมันเอามาล่อ,เ,อ,าาลอเห็นลหลายๆคนที่เขาใช้กันเนี่ยนะจำไว้เลยนะคำนี้สมบัติจักรพรรดิตามไม่พร่องนะทําบุญกับเขาเนี่ยเอาตังค์มาให้เขาหนึ่งหนึได้ล้านหาอะไรเงี้ยหนุพี่เห็นเนี่ยในรไม่กี่วันก่อน,นเขาส่งมาให้ดู ลงทุนร้อยหนึ่งได้ล้านห้ามันไม่มีที่ไหนในโลกหรอกคนที่ใจดีขนาดนั้นนะนะถ้าลงร้อยแล้วได้ล้านห้าเนี่ยเราทําเองไม่ดีกว่าหรยอลงไปพันหนึ่งเลยถ้อย่างนั้นนะ่ะได้สิกว่าล้านอ่ะนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาหลอกดังนั้นถ้าเราเองเฉยถ้าเราเองนิ่งได้เห็นชัดรู้ชัดในความเป็นไปที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะอย่าคิดอะไรให้มันซับซ้อนมันมีเรื่องง่ายๆนี่แหละมองให้มันเห็น อย่าไปตกหลุมต่างๆเหล่านั้นกิเลสเนี่ยมันจะล่อให้ใจเราหลุดออกไปแต่ถ้าเรามีสติใจอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวมองชัดเห็นชัดและพิจารณาในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านนั่นได้เอ่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจของต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้เราเองนั้นรับรู้แล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะ,นะดังนั้นปัญหามันเกิดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าจะแก้ ก็ต้องแก้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้เลยแหละพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวมาฟังคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารกันหน่อยหนึ่งแล้วกันนะนะเราเองจะได้เดินอยู่ในเส้นทางที่เหมาะที่สมแล้วก็เป็นเส้นทางที่ต้องเรียกว่าสําหรับนักสร้างบารมีนี่แหละยิ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระเดชพระคุณหลวงปู่เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันนะว่ากิเลสเนี่ยมันอาศัยตรงนี้แหละอายตนัทั้ง6หรืออินทรีย์ทั้งหที่เรา ฟังคุณพี่ไปเมื่อกี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ข้อนั่นแหละมันเข้ามาทางนี้ดังนั้นแต่ละอย่างที่เข้ามาพิจารณาให้ดีอย่าตกหลุมพรางของมารเขาหลวงปู่ท่านสอนไว้แบบนี้ว่าราคะโทสะโมหะเกิดมาจากจักขุบ้างคือจากตาบ้างเนี่ยนะแบบภายในรูปบ้างนี่มันเป็นภายนอกเป็นอายตนะที่อยู่ภายนอก ความรู้ทางจักขุบ้างก็คือเราจําได้วันนี้มันผ่านเนี่ยนะเห็นจําคิดรู้เราจําได้เนาะนี่แหละมันผ่านตาไปแบบนี้แหละเห็นนี่แหละมันผ่านเข้าไปความรู้เนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่า,านี้ละอู้เราชอบจังเลยอาหารแบบนี้เราชอบนะมันล่อเราตรงนี้แหละก็ใจเราก็หลุดออกไปมันเป็นปกติแบบนี้แล้วก็ความสัมผัสทางจักขุบ้าง ภาพที่มาติดมาให้เรามาเห็นเนี่ยนะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลวงปู่ท่านบอกว่ามันเกิดมาทางนี้ก็ต้องแก้ไขในทางนี้นะเกิดที่ตาก็ต้องจบที่ตาเนี่แหละอย่าไปมองมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีกลิ่นหอมมันนะชอบจริงเลยโอ้โหไกย่ย่างตอนเย็นครับรถผ่านตลาดอะไรเงี้ยก็อย่าไปดมมันนะอย่าไปผ่านถ้ามันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนถือซีนดอยงนั้นแก้ไขทางอื่นไม่ได้ ของมันรับมาทางนี้เนี่ยนะที่มันจะส่งเข้าไปเนี่ยเห็นจําคิดรู้สี่ชั้นของใจเนี่ยแก้ไขทางอื่นไม่ได้ต้องแก้ไขทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจนี่แหละก็ต้องแก้ทางพวกนี้แหละหกอย่างเนี่ยนะอายตทนะทั้งหกหรือจะอินทรีย์ทั้งหกต้องแก้ทางนี้นี่คือสิ่งที่หลวงปู่ท่านบอกแก้อย่างไงเอามาดูกันต่อแล้วกันนะนี่คือวิธีแก้หลวงปู่ท่านบอกว่า ไม่ให้ยินดียินร้ายในอะไรเอ่ยอยายตนะภายนอกนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธะแล้วก็ธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นร,ร,รสนสัมผัสแล้วก็อารมณ์นั่นแหละที่6อย่างนะอยนายตนะภายนอกกับอยายตนะภายในในี่แหละมันสื่อกันมันลิงก์กันอยู่เมื่อไหร่มากระทบถูกต้องอยายตนะทั้ง6นั้นให้ทํำยังไงให้ทําใจให้หยุดคือเฉย อย่าไปสนใจนะไม่ยินดียินร้ายหรือเราเอ๋อาจจะเคยได้ยินคำว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นก็เคยได้ยินบ้างเอ่ยเคยได้ยินพิมพ์สองมาหน่อยแล้วกันนะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยนะรู้สึกก็สักแต่ว่ารู้สึกเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราเองต้องไม่ยินดียินร้ายนี่คือธรรมะในเชิงปฏิบัติ ที่หลวงปู่ท่านเอาคําต่างๆหล่านี้นะมาบอกเราในเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็บ,บอกว่าไงหยุดเป็นตัวสําเร็จเนี่ยนะให้ทําใจให้หยุดหยุดเสียอันเดียวเท่านั้นนะ,นะหยุดเสียได้แต่อันเดียวเท่านั้น,นอย่างอื่นดับหมดหยุดอย่างเดียวพวกนี้ดับหมดเลยอะไรดับราคะโทสะโมหะนั่นแหละเนี่แหละเบื้องต้นเนี่ยนะราคะโทสะโมหะหรือกิเลสทั้งหลายนี่แหละถ้าหยุดได้มันจะดับหมด แต่มันก็ไม่ง่ายเราก็ต้องฝึกกันต่อไปเพื่อที่จะดับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะนี่ก็เป็นธรรมะที่เอามาให้พวกเราได้เรียนรู้ศึกษากันนะว่าแต่ละเรื่องที่หลวงปู่นัานบอกเฉยๆกับมันซะนี่แหละทำง่ายๆแบบนี้แหละไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกได้ยินก็ามาเขาว่าน้นู้นนี่ถ้าไม่คิดไปปรุงแต่งหรือไปคิดต่อหรืออยากจะอะไรเงี้ยนะกิเลสต,ต่างๆเหล่านั้น ทำร้ายตัวเราไม่ได้วัตตะสงสารพยามานเขาจะล่อเราในทุกๆวันอย่าตกหลุมพรางของเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและการที่จะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างมั่นคงก็ต้องทำงไงเอ่ยรักษาใจไม่ให้ยินดียินร้ายกับเรื่องราวต่างๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เห็นจันทร์คิดรู้ของเราต้องอยู่ในจุดที่มานทำอะไรไม่ได้คือที่ไหนเอ่ย ศูนย์กลางกายฐานที่7วันนี้ใครรักษาใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นประจำบ้างทั้งวันเนี่ยนะใครรักษาอารมณ์ทั้งบสบายกันมาทั้งวันแล้วบ้างนะอาจจะมีเผลอบ้างเป็นเรื่องปกติแต่พยายามจะดึงใจกลับมารักษาอารมณ์สบายสติสบายสม่ําเสมอสังเกตวันนี้ใครทําแบบนี้มาทั้งวันบ้างพิมพ์5มาหน่อยแล้วกันนะเนาะเพื่อนๆจะได้ร่วมกันอนุโม no ทนาะโอ้โหนี่พิมพ์มาเลยนะสาธุ กนุโมธนาด้วยจริงๆที่รักษาอารมณ์รักษาใจกันได้ไปแบบนี้ดังนั้นเนี่ยการที่มาฟังทำแบบนี้เป็นการทบทวนความรู้ต่างๆที่คุณครูไม่ใหญ่เคยสอนไว้หรือบางครั้งบางทีเราอาจจะเคยได้ยินจากพระอาจารย์รูปนั้นรูปนั้นลึกนี้ไว้เนี่ยลุงพี่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้เพื่อจะทบทวนให้พวกเราได้ฟังแค่นั้นเองจะได้ไม่หลงเผลอสติเพราะ กิเลสเนี่ยมันเก่งนะมันจะหาทางซกแซกซกแซกมาจัดการกับเราได้มันรู้จุดอ่อนของเราเพราะยังไงเอ่ยเพราะมันอยู่ในใจเรามันรู้จุดอ่อนของเรามันรู้ทุกอย่างและดังนั้นมันจะหลอกล่อเราตลอดแล้วทำยังไงทําตามที่หลวงปู่พระผู้ปราบมารสอนต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ทั้งดีใจไม่ทั้งกราดเกลี้ยวเสียใจหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะ ได้ยินได้ฟังข่าวดาราเลิกกันโอ้ยใจตกอยู่ที่ตาตุ่มเลยดาราพระเอกก็รอผู้หญิงก็สวยอะไรเงี้ยนะใจตกใจอย่าไปทำอะไรแบบนั้นนะเรื่องราวก็ได้ยินกันไปเรื่องราวมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปแบบนี้แหละโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ยินดีไม่ยินร้ายรับรู้ไม่รับไวอย่าทำให้มันซับซ้อนอะไรที่ซับซ้อนขึ้นมาเนี่ยเขาหลอกเขา่อนิ่งๆเฉยๆ หยุดนั่นแหละจะทำให้เราเองเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามแล้วหมั่นทบทวนบุญให้บ่อยๆนะยิ่งนึกยิ่งดีไม่ใช่ค้ากำไรเกินควรคุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกนึกบ่อยๆทบทวนบ่อยๆเราก็จะได้บุญบ่อยๆบุญนี่แปลกนึกถึงเมื่อไหร่ถ้าเราปลื้มเนี่ยนะได้บุญเท่ากับหรืออาจจะมากกว่าในตอนที่เราทำซะด้วยซ้ำไปวันนี้ก็เลยอยากจะเอาบุญมาทบทวนให้พวกเราได้ อันนี้กันสักนิดนึ่น,นะในวันเสาร์ที่ผ่านมามีพิธีใหญ่สาคัญพิธีหนึ่งแล้วก็ทางพนักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตต่างประเทศเนี่ยเขาก็อนุโมทนากับพวกเราด้วยเนี่ยนะที่ทาให้งานงานนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพูดถึงตรงนี้คงรู้แล้วแหละว่าเป็นงานอะไรนะก็คืองานฝังลูกนิมิตมหาสมบัติแล้วก็ผูกศีมาวัดพระธรรมกายลอนดอน เป็นการผูกสีมาวัดแรกที่เกาะอังกฤษนะนะของสาราชณาจักรนี่แหละเป็นการผูกสีมาครั้งแรกของวัดที่เป็นวัดพระธรรมกายซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าโอ้โหพระผู้ใหญ่ที่ไปร่วมงานเนี่ยนะอยากจะให้ดูกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะนี่โอ้โหท,ทั้งพระ พรมชิระปัญญาจาร์นะนะทางซ้ายมือพระอุปชาหลวงพี่เองตรงกลางก็พระพรมเสนาบดีเป็นตัวแทนของเจ้าพคุณสมเด็จพระมหาธีราจาร์นนะผู้กำกับดูแลพระธรรมทูตท,ที่ไปทำงานต่างประเทศนี่แหละท่านไปเป็นตัวแทนไปทั้งขวามือก็พระพรมดิโลกนะกนั่นก็โอ้โหนี่เจ้าวาดวัดไร่ขิงนะนั่งอยู่ด้านหลังแต่ละคนไม่ธรรมดาจากพระอาจารย์เจ้าคุณจากวัดประยูน จากวัดเบญจมะบพิษจากวัดสังเวชโอ้โหหลายวัดเลยนะวัดดังๆเท่านั้นเลยที่ไปร่วมพิธีกันอยู่ตรงนั้นพิธีนี้ใหญ่มากอะน,นะยังไม่พอเนี่ยโอ้โหเจ้าคณะจังหวัดก็ไปกันนะทีนั่งสวดอยู่ตรงนั้นคือเจ้าคณะจังหวัดพชจบูรณ์แล้วก็รูปถัดมาเนี่ยก็หืมนะเป็นใหญ่ดูแลทวีปโอเชียเนียเห็นไหมเอ่ยไม่ใช่เล็กๆน้อยๆน,นะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้พระเนี่ยดูจํานวนสิ นั่งในโบสถ์เราเอาโบสถ์คลิปมาพลิกนะจนได้รับคำชมของเมืองนี้มอบโล่ให้เลยนะว่าที่ทำก็อยู่ตรงนี้พลิกโบสถ์คลิปเนี่ยซึ่งร้างไปแล้วอะหลวงพี่ไปดูตอนที่มันร้างไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็พลิกฟื้นกลับมาหลวงพ่อทตาะด้เห็นรูปเสร็จบอกอมไม่เสียแรงที่ตัดสินใจซื้อโบสถ์นี้นะพอซ่อมแซมแต่งอะไรเสร็จแล้วสวยงามพื้นไม่ได้งามแบบนี้นะมาทำกัน อาศัยพระนี่แหละมาทํากันนี่ก็ชุดที่ดูแลเป็นพระผู้ใหญ่ของวัดพระธรรมกายนะพระวิเทศธรรมารนะนะพระวิเทศภาวนาจารย์นี่แหละพระวิเทศภาวนาธรรมพระครูปลัดรัตนวีรวัตรนะนะหลวงน้ําหมูเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแล้วก็นี่เจ้าวาดวัดบ้านขุนนะ่นะโอ้โหอยู่รวมกันในฝั่งนี้เป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกาย นี่แหละสวดมนต์กันนะนี่ก็มาติดท้องนะลูกนิมิตมหาสมบัติซึ่งนี่แหละได้รับมอบมาจากใครคนหนึ่งนะทั้งพระพรหมดีรกทั้งหลวงพ่อพระพ,พรหมปิชลปัญญาจารย์แล้วก็หลวงพ่อพรหมเสนาบดีนี่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะที่มาปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ก็นี่นะองค์หนึ่งทางซ้ายมือนีดูแลทวีปโอเชียเนียนะนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอินโดนีเซียนี่แหละแล้วก็ตรงกลางก็หลวงพ่อ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งะนะพระธรรมรัตนาพรเจ้าวาดพระเขียนเขตก็มาเป็นพระผู้ใหญ่รวมตัวกันจนนี้นี่โอ้โหพระอาจารย์พระเดชประคุณเจ้าคุณท่านองค์นี้นี่ดูแลเอเชียใต้อะนะอินเดียทั้งหมดเลยเนี่ยพระธรรมทูไทยอยู่ตรงนั้นเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ตรงกลางก็เจ้าวาดวัดไร่ขิงอะนะก็มาร่วมกันเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพใหญ่คือกเรียมิตรภพศาล ทวีชัยทววอนแล้วก็กลัลยาณมิตรสวินิหิรัญยศิรินะเราคุ้นเคยกันดีห้างทองทวีชัยหแล้วก็เคลือไปร่วมงานบุญกันตรงนี้นะจะภาพใหญ่นี่แหละพระปฐมบิชระปัญญาจารย์ก็บอกขั้นตอนวิธีก่อนนั้นจะต้องมีการถอนสีมาเดิมแล้วก็ทักสีมาใหม่เนีนะนะแล้วก็น,นี่แหละเริ่มพิธีกันโดยท่านประธานในพิธี ดังนั้นใครทําบุญนี้ไปบ้างเอ่ยพิล์มก้ามารัวๆหน่อยละกันนะเนาะจะได้ปลื้มๆกันงานแบบนี้ที่มีพระจากดูแลกํากับทุกทวีปมาแบบนี้มารวมตัวกันนี่ไม่ได้ง่ายเลยนะเนี่ยนั่งสมาธิกันก่อนตามอริยาประเพณีนะท่านพออก็อครูธรรมทรอารักยานราโขอพออสำนักกายมิสากลก็เมตตาไปร่วมพิธีด้วยเนี่ยนะนะพระผู้ใหญ่ทางฝ่ายบ้านเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศรวมตัวกัน เรียกว่าทุกทวีปที่มีพระธรรมทูตอยู่เนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะนี่แหละเริ่มพิธีถ้าใครที่ศึกษาทางด้านที่ว่า,าพระตามสายต่างๆนี้เห็นแล้วนิทึ่งเลยนะเพราะว่าจะรวมตัวกันแบบนี้ไม่ได้ง่ายเลยแต่และองค์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นน,นี่แหละก็ไปถอนศีมาก,กันนี่นไมเอ่พระก็ต่อแถวกันน,นะที่ว่าแบบเป็นลูกโซเป็นลูกโซเนี่ดูไว้พิธีถอน สีมาเดิมรอบวัดในพื้นที่ตรงนี้นะอาจจะเคยเป็นวัดเก่ามาก่อนไม่รู้ละกี่ขับก่อนที่แล้วก็ถอนเอาไปก่อนนะนะโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกันไปแบบนี้แหละหลังจากนั้นก็นี่มีเทวดามาก็สวดทักกันนะตั้งสีมาใหม่ขึ้นมาเห็นเทวดาเลยเทวดาต่างชาติด้วยนะเพราะว่าทาเที่ยงกีดก็อาศัยเทวดาตรงนั้นแหละเนี่ยแต่งตัวเป็นเทวดานะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเทวดาเขาก็มาอนุโมทนากันตรงนี้แหละ แล้วก็ถ่ายภาพรวมอยู่ตรงนี้เป็นไงยจำนวนพระขนาดเนี้ยที่ต่างประเทศโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยนะให้เราเองระลึกนึกถึงบุญต่างๆเหล่านี้เข้าไว้ทั้งหมดที่ทำอยู่ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคิดจะเอาพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกตามใครเอ่ยตามนโยบายตามมโนปณิธานตามสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านต้องการอะนะ เราก็ช่วยกันทําเป็นอย่างดีในพิมก้าวกันมารัวเลยเนี่ยก็คือเราเองได้ทําบุญกันมาแล้วนึกถึงบุญเหล่านี้ให้ปลื้มๆแล้วใจของเราก็จะใสขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถึงเวลามาจะรักษาใจไม่ให้ยินดียินร้ายตามอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะนะทั้งหมดนี้ก็คือธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในคืนวันนี้ขอบคุณที่นั่งฟังมาจะถึงตรงนี้นะเป็นกำลังใจให้กันและกันทุกๆคืนก็ขอให้ได้บุญกันเยอะๆนะ ความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันหนะ้ามหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ฝึกใจทำบุญกลั่นกายกลั่นใจของเราให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ตั้งใจสั่งสอนอบรมพวกเรามาให้ลูกสืดหลานสิกตันอูทุกๆท,ท่านที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง ตามคำสั่งคำสอนของมหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ตามคำสั่งคำสอนของพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าม,มาด้วยดีก็ขอให้เกิดไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้มีแต่สุขมีแต่โชคมีแต่อารมณ์ดีอารมณ์ด,อณดีอารมณ์จำใสเบิกบ,บานนิ่งสงบเฉยแม้ต่อเรื่องราวต่างๆที่มากระทบใจของพวกเราไปในแต่ละวัน ให้มีจิตใจที่ใสสว่างรู้ชัดเห็นชัดตรงตามจริงตามอย่างที่เป็นในเรื่องของสรรพสิ่งเรื่องราวของความเป็นจริงทั้งหลายหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งด้วยอนุภาพแห่งสัจจะบาร,รมีแล้วก็ทานบาร,รมีที่ได้ตั้งใจสั่งสมอยู่เป็นประจำอย่างสมบูเสมอเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอบังเกิดมาหาโชคมาหาลาภตลอดทาง มีสุขภาพพรรณนาไมสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มีอายุขายยืนยาวและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอย่าลืม ทบทวนคุณงามความดีของพวกเราที่ทําไว้ดีแล้วในวันนี้น,น,น้อมถวายบูชารมแดมฮะปูชินียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยรวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญผู้นเชาตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญสี่โลกไหนยังเป็นกับวันอยก็ขอมีความสุขเช่นเดียวกันพบกันพรุ่งนี้สองทุ่มโดยประมาทสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร